อำนวยการโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาลุ่มน้ำคลองภูมีจังหวัดสงขลาครับลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาลุ่มน้ำคลองนาทวี478ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคือว่ามีการประชุมเตรียมการเตรียมบรรยายพิเศษในหัวข้อวิชาตามลำดับต่อไปด้วยขอกราบเชิญครับตลอดจนดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ครับก็เรียนแถลงสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค8เห็นได้ว่าปัจจุบันปัญหาภัยพิบัตินะครับไม่ว่าภัยที่เกิดจากธรรมชาติหรือภัยที่เกิดจากมนุษย์ครับทุกวันเนี่ยมันจะทวีความรุนแรงแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งไกลการประสานระดับจังหวัดตอนซึ่งดำเนินการดูแลในเขตเศรษฐกิจหลักศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสามีแผนชัดเจนจะสามารถที่จะไม่ต้องให้ใครมาเตือนนะครับหรือว่าจะมีการพัฒนานะครับกลุ่มหมดนะด้านปากคลองด้านไปข้างหน้าได้นะครับซึ่งตัวนี้เรามีมานานแล้วนะครับ10กว่าปีใช้ตัวนี้แหละครับเป็นตัวเดินในการสร้างเครือข่ายในการว่านี่มันซอยย่อยนะครับลักษณะพื้นที่แบบนี้พื้นที่ย่อยๆอื่นๆล่ะที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมีระบบบัดนี้ได้เวลาอสมการผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย12สภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่สานการจัดการอุทกภัยให้มีประสิทธิภาพการอุทกภัยที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่ในระดับรุ่มน้ำหรือสถานที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนประจำ2500ไม่สามารถที่จะรองรับได้จากข้อมูลเมื่อปี53นะครับตอนเกิดอุทกภัยเนี่ยปริมาณน้ำที่ไหลผ่านคลองตะเภาถึง 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งถ้าดูในเรื่องครับสำหรับโครงการวางระบบเตือนภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่สี่ลุ่มน้ำของจังหวัดสงขลาและจังหวัดตะตูนทางจังหวัดสงขลาโดยคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดครับก็ได้สนับสนุนงบประมาณของจังหวัดแบบบูรณาการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลานะครับในวงเงิน20ล้านเศษในการที่จะวางระบบเตือนภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำของจังหวัดสงขลา3ลุ่มน้ำด้วยกันซึ่งประกอบด้วยลุ่มน้ำคลองนาทวีลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาและก็ลุ่มน้ำคลองภูมีในจังหวัดสงขลาและก็1ลุ่มน้ำในพื้นที่ของจังหวัดสตูลคือลุ่มน้ำบำบังซึ่งในการดำเนินการนี้ครับก็มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการประกอบด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค8เอเซนและก็ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาซึ่งพื้นที่ดำเนินการทั้ง4ลุ่มน้ำเนี่ยประกอบด้วย13อำเภอ41ตำบลและก็103หมู่บ้านก็คิดว่าโครงการนี้ที่จัดทำเนี่ยครับมันจะมีวางระบบเตือนภัยทั้งเป็นระบบชลมาตรและก็ระบบที่ใช้เครือข่ายพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่หากว่าโครงการนี้สำเร็จก็คิดว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่สี่ลุ่มน้ำนี่ครับคงจะสามารถที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไปได้สำหรับแนวทางการดำเนินการนะครับในส่วนของหน่วยงานหลักทั้งที่หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยในส่วนของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตติดต่อสงขลาเนี่ยจะรับผิดชอบในเรื่องของการจัดประชุมสัมมนาทั้งผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอและก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตลอดจนอาสาสมัครซึ่งจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติในพื้นที่ในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับจะรับผิดชอบในเรื่องของการจัดวางระบบการเตือนภัยและก็ในส่วนของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค8เนี่ยจะรับผิดชอบในเรื่องของการทำแผนที่ทางระบบอุทกศาสตร์ซึ่งในส่วนนี้ก็คิดว่าทั้ง4หน่วยงานหลักนี้ครับที่มาร่วมกันเนี่ยคงจะสามารถที่จะวางแนวทางจัดทำแผนให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเนี่ยลุล่วงไปด้วยดีอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก็คิดว่าโครงการนี้ส่วนหนึ่งในเรื่องของการประชุมสัมมนาการวางเครือข่ายต่างๆเนี่ย
จะแล้วเสร็จภายในปีประมาณ2557นี้ครับในส่วนของการวางระบบเตือนภัยซึ่งทางมหาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยเป็นหน่วยรับผิดชอบก็คงคิดว่าน่าจะประมาณกลางปีพ.ศ. 2558คงจะแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ครับ